ความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิตครูจะชั่งน้ำหนักนะชั่งน้ำหนักให้นักเรียนดูว่ากินเป็นไหมอยู่เป็นไหมสังคมเป็นไหมสมาธิเป็นไหมกิจกรรมพวกนี้เราเคยทำยังทำยังสี่คนแถวหลังกิจกรรมที่ทำยังทำแล้วปฏิบัติยังปฏิบัติแล้วกินเป็นกินยังไงให้ถูกสุขลักษณะให้ถูกโภชนาการใช่ไหมให้เหมาะสมให้เพียงพอให้เพียงพออ่ะแล้วก็อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่ยังไงอยู่ในสังคมได้ไหมได้นั่นเราต้องอยู่ในสังคมได้สังคมเป็นแล้วก็สมาธิเป็นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมองหน้าก็มีเรื่องกันแล้วแต่ถ้าเราสมาธิเป็นก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมเราอาจจะนับ1ถึง10นะโมโหใครเนี่ยนับ1ถึง10นะรู้แล้วว่าไอ้คนที่มาไม่ประสงค์ดีกับเราเนี่ยเราก็เกิดอารมณ์นะเราก็ต้องนายนี่กายและจิตนะนักเรียนดูตรงนี้นะช่างนะกินเป็นอยู่เป็นสังคมเป็นสมาธิเป็นทีนี้การอบรมเลี้ยงดูตรงไหนล่ะยังหาไม่เจอการอบรมเลี้ยงดูดูภาพนี้ก็แล้วกันเผื่อสะท้อนในตัวเราได้นะเผื่อสะท้อนในตัวเราอันนี้ในเรื่องของสุขภาพจิตเหมือนกันก็บอกจิตแจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงดูภาพนี้แม่เราสอนเราในเรื่องอะไรบ้างทุกคนแม่เราสอนเรื่องอะไรบ้างพอมาโรงเรียนครูสอนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวครูวิเชียรจะสอนเรียนวิชาอะไรตอนนี้ศึกษามาดูสไลด์ดิกินเป็นกินอาหารถูกต้องสะอาดได้สัดส่วนครบถ้วนเพียงพอเดี๋ยวจะรู้บางใครไม่เป็น 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษสามงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สี่หลีกเลี่ยงการโฆษณาชักชวนหรือเชิญชวนหรือทำให้เชื่อนะเกินความเป็นจริงนะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆกินดีอยู่ดีอยู่ดีก็ต้องอยู่เป็นใช่ไหมดูตัวอย่างนิดหนึ่งอยู่เป็นรักษาสุขนิสัยที่ดีหรือที่เรียกว่าสุขปฏิบัติที่ดีนะหรือที่เรียกว่าสุขปฏิบัติที่ดีนะสองออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่เป็นหนึ่งสุขนิสัยที่ดีหรือสุขลักษณะที่ดีหรือสุขปฏิบัติที่ดี
นะสุขนิสัยสุขลักษณะสุขปฏิบัติ2ออกกำลังกายสม่ำเสมอ3หลีกเลี่ยงการเกิดโรคหรือป้องกันโรคนี่อยู่เป็นนะหลีกเลี่ยงการป้องกันโรคเราอยู่เป็นและมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสไม่เครียดอยู่ยังมีความสุขนะอยู่เป็นเพราะนั้นอยู่เป็นเราต้องอยู่ในสังคมนะอยู่บ้านปฏิบัติอย่างไรอยู่โรงเรียนปฏิบัติอย่างไรนะเพราะนั้นในสังคมต้องเป็นอย่างนี้สังคมเป็นหนึ่งปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ปรับนะให้ปรับถ้าปรับไม่ได้ก็ย้ายไปเหมือนที่ครูบอกว่าถ้าเราอยู่สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี1กำจัด2เคลื่อนย้าย3อยู่เฉยๆเพราะนั้นสังคมเป็นนั่นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้โบราณว่าเข้าเมืองตามเร็วเข้าเมืองนะเข้าเมืองตาเร็วต้องเร็วตาตามเข้าใจตนเองและผู้อื่นตัวเราต้องเข้าใจตัวเราใช่ไหมแล้วต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเนี่ยตัวเองยังไม่เข้าใจตนเองแล้วจะไปเข้าใจคนอื่นได้ไงมีสัมพันธภาพที่ดีมนุษย์สัมพันธ์ไงที่เรารู้จักกันเนี่ยเรามีมนุษยสัมพันธ์กันไหมมีเรามีเพื่อนบ้านเรามีมนุษยสัมพันธ์ไหมมีนะไม่มีก็สร้างนะถ้าไม่มีสร้างท่านนักเรียนผู้ชายเนี่ยถามจริงถ้าจะรู้จักกับผู้หญิงสักคนเนี่ยเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ทำยังไงก่อนทักทายนะพอวันแรกก็ยิ้มให้แล้วพอวันที่สองยักคิ้วให้หน่อยนะพอวันที่สามไม่ใช่จับมือเลยไม่ได้ก็ต้องคุยกันก่อนสนทนาปราศัยพูดจาเพราะๆเห็นไหมแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็สุดท้ายอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอีกเป็นหนึ่งก็คือสมาธิเป็นเราปฏิบัติแล้วอันนี้ไม่ต้องพูดกันเลยสมาธิเป็นนั่งสมาธิกี่นาทีฮะ5นาที5นาทีเป็นอันว่านะนักเรียนเนี่ยพอเข้าใจแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อร่างกายเราต่อสภาพจิตใจเรานะครูก็ขอสรุปด้วย4ประการดังนี้ประการแรกต้องดูผลทางร่างกายเราประเมินได้ให้ไปประเมินนะในข้อที่1นะอันที่2ในเรื่องของสุขภาพจิตคือการปฏิบัติเราให้มีจิตใจที่สมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แล้วประการที่3การปรับตัวเข้ากับทางสังคมประการที่4ต้องอยู่ในความสำนึกของเราว่าเราจะทำอย่างไรให้ถูกหลักถูกวิธีนะมี4ประการเนี้ยนักเรียนก็นำไปปฏิบัติได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการประเมินผลกันแล้วก็พบกันในภาคเรียนที่2นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการประเมินผล